สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า VU อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมนะครับก็จะมาทำการถอนเงินจากแอป VU นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับอ่ะก็เนื่องจากว่าเมื่อวานใช่ไหมฮะที่ผมได้ทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูไปนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมเก็บสะสมคะแนนจากในแอป VU เนี่ยได้เกือบ 300,000 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยมันทะลุ 300,000 ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราโหลดแป๊บนึงนะนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ 328,000 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ทางแอป VU เนี่ยก็ได้เปิดให้เรานะครับได้ทำการถอนเงินจากแอป VU ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแอป VU นี้ถอนเงินได้ทุกวันอาทิตย์นะครับได้อาทิตย์ละ1ครั้งนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมนะครับก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมขอมาแจ้งข่าวนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่รอกลุ่มสอนงานอยู่นะครับที่เป็นกลุ่มที่ผมกำลังจะทำนี้นะฮะก็รอกันหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินวันที่1พฤศจิกายนนี้เลยนะครับเพราะว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือวันเกิดของผมนั่นเองนะครับก็ผมจะเอากลุ่มนี้นะครับมาเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยติดตามผมทุกคลิปเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะมีรายได้แบบผมในแต่ละคลิปแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวในกลุ่มนั้นเนี่ยผมจะสอนเพื่อนๆทุกวิธีการทุกเคล็ดลับแล้วก็ทุกขั้นตอนที่ผมใช้ในการทำงานเลยนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็รอได้เลยนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆจอยเข้ามาในกลุ่มกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็รอเข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการจัดเตรียมเนื้อหาแล้วก็เรื่องของการจัดเตรียมเวลาอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มมันพร้อมเมื่อไหร่หรือว่ากลุ่มมันแบบโอเคแล้วเมื่อไหร่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะประกาศวันที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาจอยกลุ่มได้นะครับแต่ว่าไม่เกินวันที่1พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่ channel ของผมเอาไว้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้นะครับเวลาผมอัพคลิปเกี่ยวกับการเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาจอยกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนแล้วเข้ามาดูได้เป็นคนแรกเลยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกด Subscribe เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็มีข่าวมาแจ้งเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักแอป VU นี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอป VU นี้กันก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมแอป VU นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับเขาเนี่ยก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวแอปเนี่ยเขาก็จะมีแอปอื่นๆนะครับให้เราเนี่ยทำการกดดูไปเรื่อยๆนะครับสไลด์ดูไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะทำการเปิดแอปทิ้งไว้ก็ได้นะครับทุกๆครั้งนะครับที่เราทำการดูคลิปนะฮะมันจะมีเหรียญอยู่ที่มุมขวาล่างตรงนี้ครับผมนี่นะครับเหรียญทองตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเหรียญทองตรงนี้มันเต็มนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนนะครับซึ่ง1ครั้งที่มันเต็มเนี่ยเราจะได้รับคะแนน1ถึง10คะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บสะสมนะครับแล้วนำมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่เมนูรูปคนตรงนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีเมนูที่เขียนว่าแลกรับตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งการแลกคะแนนเป็นเงินแต่ละครั้งนะครับขั้นต่ำนะครับในการแลกคะแนนเป็นเงินเนี่ยก็คือ 150,000 คะแนนนะครับจะแลกเป็นเงินได้ที่15ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะ15ดอลลาร์นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ย1ครั้งนะครับเราสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่ 300,000 คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งการแลกเงินตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ1ครั้งนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะฮะก็คือเราสามารถถอนเงินได้อาทิตย์ละสูงสุด30ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็2ช่องทางนี้นะครับก็จะมี PayPal กับบัตรของขวัญ Amazon นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะช้อปปิ้งนะฮะต้องการที่จะแบบใช้เงินตรงนี้เนี่ยเอาไปซื้อของใน Amazon นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมาทำการเลือกตรงบัตร Amazon นี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะรับเงินเข้า PayPal นะครับแล้วเอาเงิน PayPal นั้นโอนเข้าบัญชีธนาคารอีกทีนึงนะฮะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกเป็น PayPal ตรงนี้นะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการแลกเงินนั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับผมเชื่อว่ามีคำถามแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยก็ดูคลิปนึงเนี่ยก็แป๊บนึงน่ะดูจนเหรียญมันเต็มเนี่ยได้แค่ 3-4 คะแนนเองเนี่ยกว่าจะครบแสน 200,000 เนี่ยเฮ้ยมันใช้เวลานานนะอย่างนี้เนี่ยจะหาคะแนนเร็วๆได้ยังไงนะครับวิธีการหาคะแนนเร็วๆนะครับในแอป VU นี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการหาคะแนนอีก1อย่างนะครับวิธีนั้นเนี่ยก็คือวิธีชวนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะฮะการชวนเพื่อนนะครับเขาจะมี VU code ตรงนี้ให้เรานะครับซึ่ง VU code ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอา VU code ตรงนี้ไปให้เพื่อนของเรากรอกนะครับเราเนี่ยจะได้รับทันทีนะครับ
4,000 คะแนนต่อทุกครั้งที่เพื่อนของเรากรอก1คนนั่นเองนะครับสมมติว่าเราแนะนำเพื่อนมาเล่นแอป VU ได้10คนนะครับเราก็รับไปเลย 40,000 คะแนนนะครับ 40,000 คะแนนเนี่ยจะเทียบเป็นเงินอยู่ที่ราวๆ4ดอลลาร์นะครับหรือเงินไทยก็คือ130บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถอนเงินขั้นต่ำก็คือ 150,000 คะแนนนะครับก็ให้เรานะครับทำการเอา 150,000 คะแนนนะครับแล้วก็มาหารด้วย 4,000 นะฮะก็จะเท่ากับว่าเราชวนเพื่อนมาเล่นแอปนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย37ตีเป็น38ไปนะฮะ38คนนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนอยู่ที่ราวๆ 150,000 คะแนนหรืออาจจะมากกว่านะฮะแล้วเราเนี่ยก็คะแนนตรงนั้นนะครับนำมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้คะแนนเร็วๆนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับชวนเพื่อนนะครับหรือว่าแนะนำคนอื่นให้มาเล่นแอปนี้ต่อนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับคือวิธีการหาเงินนะครับจากเจ้าตัวแอป VU นี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับตัวแอปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้รู้จักกับแอป VU กันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำการถอนเงินจาก FVU นี้กันเลยนะครับอ่ะก็ไปที่เมนูแรกรับตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่เมนูแรกรับกันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้ผมจะถอนเงินทั้งหมด30ดอลเลยนะครับ30ดอลเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้นะครับก็ราวๆ 1,000 บาทเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันมีมูลค่าเกือบๆ33ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยผมก็ขอถอนเงินทั้งหมด30ดอลลาร์เลยนะครับอ่ะก็กดตรงที่แลกรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการเอาอีเมล PayPal ของเรามากรอกนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้ผมก็กรอกอีเมล PayPal ของผมไปเลยนะครับโอเคผมตรงนี้นะครับผมก็กรอกเสร็จแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการถอนเงินเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คตัวอีเมล PayPal ของเพื่อนๆให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดผิดตรงนี้นะครับมันจะต้องยุ่งยากมากๆนะครับในการที่เราเนี่ยจะไปติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำการกดส่งนะครับให้เพื่อนๆเช็คอีเมลของเพื่อนๆให้ถูกต้องก่อนนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยอีเมลของผมก็ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการกดส่งเลยนะฮะปึ๊บโอเคครับผมเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราทำการกดยืนยันนะครับเขาก็จะทำการโอนเงินมาให้กับเรานะครับภายใน 7-15 วันนั่นเองนะครับอ่ะก็ทำการกดยืนยันเลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ทำการกดแลกรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เหรียญของผมนะครับมันได้หายไปจำนวน 300,000 คะแนนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการแลกเสร็จแล้วนะครับก็รอรับเงินได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป VU นี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการมาที่เมนูรูปคนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมานะฮะเพื่อนๆจะเห็นเมนูตรงนี้ครับที่เขียนว่ากรอก VU code นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอก VU code ของผมเข้าไปนะครับ VU code ของผมก็คือ QR4AZT นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอกเข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดส่งเสร็จแล้วนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกในแอป VU นะครับผ่านการแนะนำของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนกรอกโค้ดของผมนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจแอป VU นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการถอนเงินจากแอป VU นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ